ว่าการที่เรามีแฟนนะคะมันเหมือนเรามีทั้งเพื่อนสนิทมีคนที่ยังไงเขาก็จะดีกับเราแม้เราจะนิสัยไม่ดีแค่ไหนเขาก็จะรักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกรอบใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคนคุยด้วยนอกจากคนในครอบครัวและเพื่อนใน relationship อันนึงอะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใส่ใจเขามาใส่ใจเราเราควรจะคิดถึงเขาเยอะๆว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเราทำสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราก็ไม่ควรทำเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องทรีตเราแบบไหนก็รักกันให้มากๆค่ะถ้าเราก็คุยกันได้วิธีการง้อแฟนที่ดีที่สุดคือบอกว่าแฟนถูกเสมอครับไม่มีครับผมอย่างเดียวครับแค่สุดครับข้อเดียวกันมีแฟนเหรอครับแล้วแต่คนนะครับก็น้องอาย่านะครับเป็นผู้หญิงที่อดทนนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เวลาเหนื่อยเวลาทำงานหนักจะไม่บ่นไม่ให้รู้สึกว่าคนอื่นแบบรู้สึกท้อถอยไปด้วยเขาจะคอยให้กำลังใจคนอื่นคนรอบข้างเสมอนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเขาจะเหนื่อยมากๆก็ตามอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นเราได้สัมผัสจากเขาด้วยอะไรเงี้ยครับ